ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิเลสกินมิลเฟเชียลโฟมทรูเซเลนคอฟฟี่เบิร์นกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงเกียร์ตอบว่าราศีตัวเองค่ะนี่ไงนี่ไงอะไรเกียร์หาว่าพี่โมทำไมถึงจะโดนแทงข้างหลังก็ช่วงนี้รู้สึกใช่รู้สึกนั่นไงแล้วก็เคยมีคนทักอยู่แล้วบ้างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเราหรือเปล่าจะเป็นช่วงนี้ไหมเท่านั้นอะไรอย่างนั้นนะคะพี่เช้าครับเฮ้ยโอ้โหเฉียบบอกเลยเย้อยากให้แตงตกทั้งวันครับผมไม่น่าโดนแทงยังนี่ไงพี่การตอบว่าราศีราศีกรกฎแล้วโอ้โหมาแรงมากเพราะพี่เชียร์มาเลยทายพี่เชียร์ตอนแรกผมคิดว่าราศีตุลน้องฟิลิปครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เขาเพิ่งเข้าวงการก็อาจจะยังไม่ทันคนอะไรเงี้ยพี่แต่บังเอิญน้องฟิลิปราศีเดียวกับแฟนผมซึ่งแฟนผมเนี่ยแก่กล้าประสบการณ์มากครับผมครับผมทุกด้านประสบการณ์ทุกด้านแล้วพี่เชียร์เขาก็บอกว่าเขาแบบเขาอาจจะแบบมีความรู้สึกเหมือนจะโดนคนไทยข้างหลังด้วยเขาเองเขายังรู้สึกเลยครับผมก็เลยตอบพี่เชียร์พี่เชียร์ไม่เป็นเราเหรอมีคนตอบแล้วรัศมีแขอะไรอย่างเงี้ยจะโดนเพราะไม่มีใครมาแทงผมได้หรอกผมไปแทงคนอื่นน้ำชาตอบว่าราศีราศีเมษาทำไมจ๊ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือเห็นว่าเขาแบบกับพี่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสวีทกันมากใน IG ออกสื่อแบบว่าดูสวีทแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังจะแทงข้างหลังกันคือฉันไม่รู้นะว่ายังไงก็เห็นแบบโอ้โหพี่ต้นหอมตัวนี้ก็รวยมากแล้วก็สวยมากแล้วก็แต่ซันเขาก็หล่อมากแล้วก็เด็กมากเหมือนกันต่างคนต่างมีช้อยส์ก็รวยมากอาจจะมีคนมาต้นหอมก็ได้กับมาตูกันก็ได้กับก็จะมีแทงกันแบบรักสามเศร้าแบบแทงข้างหลังกันใช่นี่ลักษณะเกินสามเศร้านะจะเป็นข่าวดังของปีนี้ต้นปีนี้ได้มาสุตอบว่าราศีสมรักมังกรใช่ครับผมทำไมถึงเป็นมาสุอยู่นี่เขาตอบเรากล้าสวัสดีครับกล้าเหรอพี่สำนักถามว่ากล้าเหรอเขาตอบเฉยๆเขาไม่ได้ท้าทายอะไรคนเดียวเท่านั้นที่กล้าแทงข้างหลังเขาใครคะเมียเขาก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่จะเป็นพี่สมรักเพราะว่าพี่สมรักเป็นนักมวยแล้วเขาก็ต้องชกมวยก็มีโอกาสโดนแทงมาสุคุณจะพูดทำไมฮะเขาเป็นนักมวยเขาก็ต้องชกมวยครับผมใช่ครับแล้วคิดว่าเขาน่าจะโดนเมียเขาหักหลังหน้าใสมากเลยอ่ะหน้าใสมากเลยเนี่ยเราเห็นชายหนุ่มหน้าตาตีๆนิดๆเราก็ทุกคนดูดีหมดอ่ะน้องเขาเด็กมากอายุเท่าไหร่23ครับ23นี่ไงกำลังหวานกรอบมิกกี้ตอบว่าราศีราศีมังกรพี่สมรักนี่คุยกันใช่ไหมเปล่าคือพี่สมรักเมื่อกี้เดินมาตั้งแต่เช้าค่ะเขาแบบค่อนข้างสลืมสลือไงเขาแบบมึนๆหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่สมรักเนี่ยเวลาที่เขามึนๆเขาอาจจะไม่ได้ระวังข้างหลังอย่างนี้แทงข้างหลังไม่ได้ต้องแทงตรงไหนไม่แน่มาข้างหลังก็โดนโชกมาหน้ามาหน้ามาหน้าตอนหน้าโอ้โหแล้วคุยซะเละเทะโอ้เก้าอี้ยังไม่รอดเลยเนี่ยโอ้ก็จะพังเอาสิโอ้ต่อยกับเก้าอี้ยังไม่รอดเลยท่านสุดท้ายครับพี่บอกได้เลยสบายใจได้ครับแปลงไม่ตกอ๋อดีค่ะขอบคุณมหาที่ไม่ได้แบบว่าลามกเหมือนพวกนั้นชั่วดูสิดูพวกเขาทำอะไรกันแต่ละอย่างนะทำพี่ปอนทำพี่ชายอะไรนั้นพวกเนี้ยอะไรกันแปลว่าโอ้ดูแม่ใจเย็นตอบได้ยังคะตอบได้แล้วแล้วพี่ปังตอบว่าราศีคือพี่ไม่ได้ตั้งใจนะว่าพี่ไม่ได้อยากจะให้ใครเป็นใครจะต้องโดนแต่เพลินพี่นั่งอยู่ข้างหลังเขาพี่เห็นแล้วพี่ยังอยากจะแทงข้างหลังครับครับผมก็เลยต้องคิดว่าไม่แน่ครับเดี๋ยวไม่แน่โอ้มาน้องพี่เขาอุตส่าห์เอาผมผมยาวปิดช่วงบางอยู่แล้วเนี่ยนี่ยังแบบเห็นหลังเขาอีกเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเป็นครูสอนร้องเพลงครับผมต้องบอกว่าจากประสบการณ์เห็นเขาก็มีเรื่องราวที่ถูกแกล้งถูกหักหลังเลยมาเยอะแยะมากมายแล้วก็คือ
คือมีโอกาสอะมีโอกาสจะต้องแต่ไม่ต้องห่วงนะมีอะไรบอกอย่างที่บอกนะแต่พี่ไม่หล่อไม่รวยแต่พี่ช่วยได้ทุกเรื่องครับเผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ปังแอบอ้อนสาวตลอดว่าแต่ใครนะที่จะถูกแทงข้างหลังอาจารย์ลิงฟันทิ้งเลยอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดนแทงข้างหลังคือราศีเมฆรตอบถูกนะครับยอดเยี่ยมราศีโอ้โหรัวมากราศีมิถุนครับมิถุนพิงกี้พิงกี้พิงกี้ขอบคุณด้วยราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนแทงข้างหลังเนี่ยนะครับราศีมิถุนเพราะราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวเคราะห์ถูกแทงข้างหลังแปลว่าเรามีเพื่อนเรามีคนรักเรามีคนที่ไว้วางใจแกก็เอากับเขาด้วยเหรออะไรประมาณนี้หมายว่านึกไม่ถึงมันชาวราศีมิถุนในขณะนี้นะครับมีดาวเสาโคจรเล็งชะตาดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นอริกับเรือนชะตาโดยเฉพาะในช่วงประมาณกุมภาถึงประมาณเมษาเนี่ยหนักครับมีเกณฑ์ที่คนที่ไว้วางใจเนี่ยหรือเคยให้ความไว้วางใจให้ความรู้สึกแบบปลอดภัยกลับมาทำให้ชาวราศีมิถุนรู้สึกตกใจเสียหายทุกข์ใจเสียใจโดยเฉพาะเพื่อนคนรักหรือคนที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงต้องตั้งสติเพราะคุณรู้ไงรู้จากสื่อของสองราศีนี่แหละว่าช่วงนี้ก็แปลว่ากุมภามีนาเมษาไม่เกิดนี้ไม่ใช่ตลอดไปถ้ารู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วเกณฑ์จะเกิดไหมมีสิทธิ์ที่จะบริหารวางแผนให้รอดปลอดภัยได้ไหมได้แล้วแต่คุณเลยเอาตามที่สะดวกเลยนะเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีมิถุนไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าอย่าหลงอย่าประมาทอย่าเอาใจไปให้ไว้ที่ใครมากจนเกินกว่าที่จะรักตัวเราเองและก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ตรวจสอบกำกับทุกสิ่งอย่างโดยไม่ประมาทคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่มีเกณฑ์จะโดนแทงข้างหลังได้แก่ราศีมิถุนฟันธงครับนั่นเป็นฝ่ายตัวเองเหรอเออมีความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกเอ้าเหรอแล้วไงมันเหมือนมันมีเหตุอะไรอ่ะมันเกิดไปแล้วไงอ๋อมันเกิดไปแล้วใช่ก็ทายเป๊ะเลยค่ะแบบนั้นเลยจริงแต่วันนี้ก็ถือว่าเริ่มใหม่ก็อาจจะมีการถูกแทงข้างหลังอาจจะเป็นเรื่องของการหักหลังบางอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเซ็นสัญญาก็อาจจะถูกเอ้ยเขาหักหลังได้แค่นั้นอาจจะเป็นเรื่องงานแล้วแต่เรื่องแต่เรารู้เองว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าอยู่ไม่นานนี่อาจารย์ละแป๊บเดียว2ชั่วโมงไปแล้วไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ลิงไม่เร็วขนาดนี้เหรอเหตุที่ทำให้เราแบบรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนโดนแทงข้างหลังเสียใจหรืออะไรเงี้ยข้ามันมาได้ไงข้ามันมาได้ยังไงเหรอคะก็ข้ามันมาก็คือต้องตัดสิคะตัดไปเลยแล้วก็อะไรที่มันคิดว่ามันแทงข้างหลังปุ๊บแล้วก็ให้มันไม่ต้องแทงอ่ะหยุดไปแล้วก็เดินเราตัดแล้วเราหนีออกมาใช่ใช่ถ้าเรายังอยู่กับตรงนั้นมันก็จะโดนแทงตลอดอยู่ที่ใจเราด้วยถูกต้องคือแสดงว่าโอ้โหก็ใจเด็ดเหมือนกันนะใจเด็ดค่ะใจเด็ดก่อนที่จะตัดสินใจหมายถึงว่าก่อนที่จะตัดใจอะไรก็ตามหลายเรื่องเนี่ยนะมันมีความเขาเรียกอะไรความลำบากใจมีอะไรเงี้ยแล้วหนูใช้วิธีการยังไงก็ต้องใช้ความมีสติค่ะเพราะว่าความนิ่งแล้วก็ความที่ไตร่ตรองว่าสิ่งที่แทงข้างหลังเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าเมื่อเราตั้งสติได้แล้วเราก็พอเราตัดแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขค่ะในการเซ็นสัญญาค่ะ
ในงานในอะไรก็ตามใช่ใช่แต่น้องมันก็มีเสี่ยงกันถูกต้องถูกต้องเราก็ต้องมีสติถูกต้องค่ะตอนนี้กลับมาสู่เซต0เซต0 0ค่ะตอนนี้เซต0แล้วหัวใจตอนนี้คือพร้อมเปิดยังไม่เปิดค่ะอยู่เฉยๆค่ะเอาความร่มอกดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็มีความสุขค่ะแล้วก็มันไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับตัวเราดีที่สุดตอนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนแล้วที่เหลือว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอาจารย์รักฝากวัตถุมงคลมาให้ด้วยนะพระชัยปีมงคลวัดเจ้าอามนะครับแล้วก็สีพึ่งมหาเศรษฐีบารมีนาคราชวัดเจ้าอามมอบให้น้องพิงกี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเอาละข้อนี้ตอบถูกเพียง1คนอย่างไม่น่าเชื่อและก็คือพี่ปังนั่นเองค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาละเดี๋ยวกลับมานะครับมาดูว่าราศีไหนจะถูกฟันธงจริงๆชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่เขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนกับว่าพอเจออะไรที่เหมือนกับเหตุการณ์อ่ะโดนหักหลังด้านงานการงานหรือว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะคะมันก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่ละคนแต่ละชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตแต่ว่าเราก็ถือว่าเราตั้งสติแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะราศีใดในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองไหมอยากจะมีทะเลเป็นของตัวเองไหมอยากจะมีโรคติดตัวไปไหม